ในส่วนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการทำสารบัญให้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับก็คือคำว่าบทที่1บทนำต้องไปอยู่ในสารบัญนะครับบทหัวข้อ 1.1 นะครับความเป็นมานะครับหัวข้อ 1.2 นะครับหัวข้อ 1.3 นะครับซึ่งหัวข้อ 1.3 อยู่หน้า2 1.2 อยู่หน้า2นี้นะครับ 1.6 นะครับอยู่หน้า5นี้นะครับเราต้องทำให้เป็นอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมาทำเลขหน้าเองนะครับคราวนี้การทำเนี่ยเราต้องมีการเตรียมการพอสมควรครับเรามาที่บทที่1ก่อนนะครับที่บทที่1เนี่ยสารบัญต้องอยู่ก่อนบทที่1นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการแบ่งนะครับแบ่งหน้าสารบัญเนี่ยให้มีส่วนนะครับคราวนี้ก็มาที่การที่เพจ layout เหมือนเดิมนะครับแล้วก็การเบรกนะครับบทที่1ต้องเริ่มต้นด้านขวาของเล่มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเบรกให้เป็นขึ้นต้นด้วยคีย์นะครับปุ๊บนะฮะโอเคบทที่1ก็ถูกกระเถิบมาอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเป็นหน้า3นะครับถ้าสังเกตจากตรงนี้นะครับเป็นหน้า3แสดงว่าตรงนี้ถ้าเราร่นขึ้นมานะครับนี่คือหน้าสารบัญนะครับหน้าสารบัญซึ่งอยู่หน้า1นะครับสังเกตอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะต้องมีการเคลียร์ความเชื่อมโยงนะครับของหัวกระดาษท้ายกระดาษระหว่างสารบัญกับเนื้อหาหรือว่าบทที่1ก่อนนะครับโดยดับเบิลคลิกนะครับที่หัวกระดาษนะครับของเซกชันนะครับถ้าเราสังเกตอีกนิดนึงนะครับสารบัญของเราจะอยู่เซกชัน1นะครับเนื้อหาบทที่1จะอยู่เซกชัน2นะครับเนื้อหาบทที่1อยู่เซกชัน2เราคลิกที่เขาเรียกว่าหน้าแรกของบทที่1นะครับ first page ของ header ของ section 2นะครับคราวนี้เราจะต้องตัดการเชื่อมโยงระหว่างบทที่1กับหน้าก่อนหน้านี้ก่อนเหตุผลที่ต้องตัดการเชื่อมโยงเพราะว่าเราต้องการให้ตรงนี้นับ1ใหม่นะครับนับ1ใหม่นะครับเพราะถ้าเราไม่ตัดการเชื่อมโยงนะครับยังไงก็แล้วแต่มันก็จะนับตรงนี้เป็นหน้า3นั่นเองนะครับเราก็จะต้องทำการตัดการเชื่อมโยงก่อนโดยการถ้ามันขึ้นข้อความแบบนี้ครับก็แสดงว่ามันยังเชื่อมโยงอยู่นะครับเราก็ทำการตัดการเชื่อมโยงนะครับตอนนี้ข้อความนี้หายไปแล้วนั่นนะครับการตัดการเชื่อมโยงนะครับต้องตัดทุกส่วนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปทำในส่วนก่อนหน้านี้มันก็จะมีผลกระทบมาตรงนี้ด้วยนะครับเราก็จะการตัดนะครับในส่วนท้ายกระดาษแล้วก็ในส่วนหัวกระดาษของหน้าคี่หน้าคู่ครับหัวกระดาษของหน้าคู่ก็ต้องตัดการเชื่อมโยงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ท้ายกระดาษของหน้าคี่หน้าคู่ครับโทษทีก็ต้องตัดหัวกระดาษของหน้าคี่ครับตอนนี้หน้าคี่จริงละตัดนะครับแล้วก็ท้ายกระดาษของหน้าคี่นะครับท้ายกระดาษของหน้าคี่ตัดนะครับโอเคนะครับถ้าเราสังเกตว่าหน้าคู่ถัดไปก็จะไม่มีแล้วนะครับไล่เช็คอีกรอบหนึ่งตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีการเชื่อมโยงครบหมดแล้วนะครับคราวนี้เราก็ไล่กลับไปที่เซกชันที่1นะครับหัวของเซกชันที่1นะครับหัวของเซกชันที่1ตรงนี้นะครับก็แน่นอนครับเราก็คงจัดหน้าอะไรเหมือนอย่างนี้นะครับเรามาดูถ้าเราจะใส่เซกชันที่1นะครับเราจะใส่เป็นเลขหน้านะครับแต่เลขหน้าตรงนี้เราจะใส่ไว้ข้างล่างแล้วก็ใส่ไว้ตรงกลางนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่อยู่ข้างล่างแล้วก็ไว้ตรงกลางนะครับตรงนี้เราลบคืนนิดหนึ่งนะครับพอเราใส่ข้างล่างตรงกลางเราก็มากำหนดรูปแบบนะครับว่าตรงนี้ให้ใช้รูปแบบเป็นกอไก่ขอไข่หรือ ABCD นะครับหรือจะเป็นเลขไทยเราเลือกกอไก่ขอไข่นะครับนะฮะก็เป็นกอไก่ขอไข่แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราไล่ดูใหม่นะครับนี่คือส่วนสารบัญนะครับเราจะให้นับหน้าในสารบัญด้วยกอไก่ขอไข่ซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับพอถึงบทที่1นะครับเราคลิกที่บทที่1ใหม่แน่นอนครับตรงบทที่1เนี่ยก็คาดว่ายังคงนับเป็นเลข3อยู่ถ้าเราดูจากหน้า2นะครับยังเป็น4อยู่ก็แสดงว่าเป็น3อยู่นะครับเราคลิกที่บทที่1นะครับหัวกระดาษของบทที่1นะคลิกไปแล้วนะครับแล้วก็ทำการเซตเพจ format number นะครับบอกว่าให้ส่วนนี้ที่เคอร์เซอร์อยู่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นที่เลข1โอเคครับตรงนี้เริ่มต้นเลข1แล้วสังเกตนะครับหน้าที่1ไม่โชว์เลขหน้าไม่ต้องแปลกใจครับมาดูหน้าที่2ต้องเป็นเลข2นะครับถึงจะถูกต้องถูกไหมฮะ
แสดงว่ามันเริ่มนับหนึ่งที่เซกชันสองแล้วนะครับนะฮะพอเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้เราก็พร้อมที่จะแทรกสารบัญได้แล้วนะครับคราวนี้มาดูวิธีการแทรกสารบัญนะครับเราดับเบิลคลิกกลับออกจากเฮดเดอร์นะครับหัวกระดาษท้ายกระดาษคราวนี้วิธีการแทรกสารบัญนะครับเราก็จะมาที่เมนู reference นะครับเมนู reference นะครับแล้วก็มาที่insert table of content นะครับในนี้ก็จะมีรูปแบบให้เลือกเต็มเลยนะครับก็เราเลือกจริงๆเราเลือกจากสไตล์ในนี้ได้เลยนะครับผมก็เลือกมาที่ custom นะครับก็คือแบบปรับเองนะครับตรงนี้เราจะเลือกแค่2ระดับก็พอก็คือเอาชื่อบทกับหัวข้อระดับที่ 1.3 1.4 อย่างนี้มานะครับนะฮะตัวเชื่อมโยงระหว่างตัวนี้ให้ใช้อะไรนะครับแล้วแต่ที่นะครับบางที่ก็ไม่ให้ใช้อะไรนะครับบางที่ก็ให้ใช้เป็นเส้นนะครับก็แล้วแต่นะครับเพียงเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับ insert hyperlink ไหมถ้า insert hyperlink จะเกิดเส้นใต้แบบนี้นะครับถ้าเอกสารบางที่ก็ไม่ต้องการ hyperlink ก็เอามันออกนะครับมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับกดโอเคนะครับเพียงเท่านี้ครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะสารบัญเราออกมาแล้วเห็นไหมครับบทที่1 นะครับอยู่หน้า1 นะฮะเราลองไล่เช็คดูถูกต้องไหมนะครับไปดูบทที่2ครับบทที่2 อยู่หน้าที่9นะครับบทที่2 อยู่หน้าที่9เรากลับไปดูสารบัญแล้วครับบทที่2เริ่มต้นหน้า9ถูกต้องเลยเห็นไหมครับนะฮะจะเห็นว่านี่คือการทำสารบัญอัตโนมัติแน่นอนครับเวลาเราทำมาข้อความยังอาจจะดูไม่ดีเพราะว่าเป็นคนละฟอนต์กันนะครับเราก็มาดูที่สไตล์ของตัวข้อความตรงนี้นิดหนึ่งว่าเป็นสไตล์อะไรนะครับไล่ลงมานะครับจะเห็นว่ามันชื่อว่า TOC 1กับ TOC 2นะครับเนี่ยนะครับเราก็ต้องการปรับให้มันเป็นฟอนต์ตามแบบที่เราต้องการนะครับเราก็ทำแถบสีมาแล้วก็ทำการเลือกฟอนต์นะครับให้เป็นไทยสารบัญขนาด16พอยต์นะครับนะฮะเราลองเช็คดูว่าเป็นทั้ง2อันไหมทั้งลาตินแล้วก็ทั้งคอมเพล็กซ์นะครับถ้าเป็นทั้ง2อันก็เรียบร้อยเราก็ทำการอัปเดตครับอัปเดต TOC ปุ๊บเข้าไปนะครับเห็นไหมบทที่2บทที่3เป็นตามแล้วนะครับบทที่4บทที่5เป็นตามแล้วคราวนี้ TOC 2ครับตัวนี้ครับก็ทำเช่นเดียวกันครับทำแถบสีไปเลือกเป็นฟอนต์ไทยสารบัญครับไซส์16นะครับนะฮะถ้าเรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้เลยเราก็อัปเดตนะครับอัปเดตเข้าไปที่ TOC 2นะครับทุกตัวก็เป็นตามหมดแต่ตัวนี้ซอร์สเขาไม่ได้ใส่แท็บมาให้นะครับมันก็เลยไม่เท่ากันเพราะตรงนี้เราไม่ได้ไปแก้เขานะครับเพียงเท่านี้ครับสารบัญก็จะออกมาเรียบร้อยนะครับนะฮะตอนปริ้นพรีวิวเจ้าตัวแท็บสีพวกนี้จะไม่ออกมานะครับนะฮะตอนที่เราทำการปริ้นพรีวิวนะครับสังเกตไหมฮะมันจะไม่ออกมานะครับนะฮะเราก็กลับมานะครับถ้ามีหัวข้อภายในเปลี่ยนเช่นการดำเนินงานนะครับเปลี่ยนเป็นขั้นตอนการดำเนินงานสมมุตินะฮะนะครับเมื่อเราทำการเปลี่ยนตรงนี้นะครับแน่นอนครับอยากรู้ว่าสารบัญเป็นยังไงนะครับกลับขึ้นมานะครับบทที่3ยังเป็นอันเดิมอยู่เลยเราทำการคลิกขวาครับอัปเดตครับอัปเดตทั้งตารางครับปึ๊บรอแป๊บหนึ่งเห็นไหมฮะมันเปลี่ยนให้แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งคอยตรวจเช็คอีกแล้วนะครับว่าไม่ตรงนะครับเราสามารถที่จะทำให้ตรงได้แบบอัตโนมัตินะครับเลขหน้าก็เหมือนกันนะครับถ้ามีการเปลี่ยนมีการเลื่อนนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็อัปเดตเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคในการจัดทำสารบัญแบบอัตโนมัตินะครับก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับส่วนที่เหลือก็คือเราก็ไปแทรกตรงนี้ว่าเป็นข้อความสารบัญเท่านั้นเองนะครับนะฮะไปใส่หัวว่าเนื้อหาและหน้าที่เท่านั้นเองตรงหัวแค่นี้เองง่ายนิดเดียวเองนะครับ